สวัสดีค่ะผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่ค่ะเห็นชื่อคลิปแล้วหลายๆคนก็น่าจะแบบร้องอู้หูอาหากันนะคะเพราะว่าเราจะมาพูดถึงการฉลองครบรอบ10ปีของ Sephora ในประเทศไทยนั่นเองค่ะดิฉันนะคะไปย้อนดูว่าตอนที่ Sephora มาเปิดในไทยเนี่ยก็เคยทำคลิปนะคะตั้งแต่ยังเป็นโมเมพาเพลินเลยเนอะมีฮอลมีแบบอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วเอาจริงๆอ่ะก่อนที่ Sephora จะมาเปิดที่ประเทศไทยอ่ะถ้าเกิดคุณดูโมเมพาเพลินมาตั้งแต่ต้นเลยนะคะจะรู้ว่าร้าน Sephora เนี่ยนะคะเป็นร้านหนึ่งที่เป็นบิวตี้รีเทลเลอร์ที่โมเมเนี่ยไปเยี่ยมตลอดเวลาไปอเมริกานะคะก็คือซื้อขนอีนู่นอีนี่อีจุกอีจิกอะไรกลับมาเยอะมากจริงๆแล้วพอเขามาเปิดที่ไทยนะคะเราก็มีโอกาสไปตั้งแต่ตอนเขาเปิดเลยจนถึงปัจจุบันนี้นะคะก็ยังทำงานกันต่อเนื่องมาตลอดเป็นเวลา10ปีนั่นเองนะคะสำหรับการฉลองครบรอบ10ปีของ Sephora ของโมเมในคลิปนี้นะคะจะไม่ได้พูดถึงแค่ของที่เป็นของที่ไอคอนิกที่อยู่กันมา10ปีหรืออะไรอย่างนั้นเท่านั้นค่ะแต่โมเมจะพูดถึงของที่เป็นของที่พิเศษในแต่ละแบรนด์ที่เป็น exclusive at Sephora นะคะซึ่งอันเนี้ยไม่มีการยัดเยียดใดๆทั้งสิ้นเขาให้ดิฉันแบบอิสระเต็มที่ในการเลือกของที่ชอบของที่ใช่ของที่หาได้ที่ Sephora เท่านั้นนะคะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังเนาะจริงๆตอนแรกก็คิดว่าจะทำของที่มันแบบไอคอนิก10ปีที่ผ่านมาที่อยู่ใน Sephora อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเห็นหลายคนทำแล้วเพราะฉะนั้นนะเราจะขอมาเลือกของที่เป็นแบรนด์ที่ exclusive at Sephora นะคะที่เราแบบชอบจริงๆให้คุณผู้ชมได้เอาไว้ประกอบลิสต์การช้อปปิ้งกันนั่นเองนะคะซึ่งขอบอกว่ามันมีหลายกรุ๊ปมากเดี๋ยวไปดูในคลิปกันนะคะว่ามันมีอะไรกันบ้างค่ะก่อนจะไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะ3อย่างที่ทำให้ตอนนี้เรามาถึง 300,000 ซับแล้วทำไมต้องเอ็กโคไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าขอบคุณคุณผู้ชมมากๆนะคะที่ทำให้ช่องของโมเมเนี่ยนะคะมีคุณผู้ชมมากกว่า 300,000 คนแล้วนั่นเองนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทำกันต่อเนื่องไปก็แล้วกันนะคะก็ทำ3อย่างที่บอกนะคะก็จะเป็นการให้กำลังใจดิฉันนั่นเองเอาล่ะมันมีของประมาณ20กว่าชิ้นเพราะฉะนั้นไปดูกันค่ะว่าของที่หาได้ที่ Sephora เท่านั้นที่โมเมคิดว่าคุณผู้ชมไม่ควรพลาดมีอะไรกันบ้างค่ะการมาของ Sephora ประเทศไทยเมื่อ10ปีที่แล้วนะคะก็เป็นที่อื้ออึงกันมากจริงๆนะคะรวมถึงดิฉันด้วยซึ่งอย่างที่บอกไปเนอะก่อนหน้านี้ก็ต้องไปช็อป Sephora ในต่างประเทศแต่พอ Sephora มาเปิดในเมืองไทยเนี่ยมันก็มีแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ exclusive ที่มีแต่เฉพาะที่ Sephora เท่านั้นอยู่เยอะแยะมากมายเลยแล้วก็เป็นของที่เราได้มีโอกาสใช้แล้วแบบว้าวซ่าแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะเอามาเล่าให้ฟังในวันนี้กันนะคะอาจจะไม่ได้ถึงกับครบทุก exclusive brands เพราะว่ามันมีเยอะมากจริงถ้าเกิดจะพูดครบทุกอันเนี่ยมีหวังว่าวิดีโอน่าจะยาวประมาณชั่วโมงครึ่งซึ่งก็ไม่ไหวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเลือกแต่เฉพาะของเด็ดๆในแต่ละแบรนด์ที่เรารู้สึกว่าอยากจะชี้เป้าให้คุณผู้ชมได้ไปช็อป exclusive at Sephora กันนั่นเองนะคะเดี๋ยวขอเรียงแบบ alphabetically ก็คือเรียงตามตัวอักษรแล้วกันนะเพื่อความง่ายนะคะเผื่อว่าใครช็อปออนไลน์จะได้กดไล่ลงมาจาก A ถึง Z กันไปเลยทีเดียวนั่นเองนะเริ่มจาก Anastasia Beverly Hills ค่ะ Anastasia Beverly Hills นะคะก็เป็นแบรนด์ที่หลายคนรอคอยตั้งแต่ก่อนเข้า Sephora มาเนาะคุณคงคิดว่าดิฉันจะพูดถึงผลิตภัณฑ์คิ้วอันนี้ไม่ต้องพูดแล้วค่ะรู้กันหมดแล้วค่ะว่าคิ้วของ Anastasia Beverly Hills เนี่ยมันดีขนาดไหนไอเทม1ไอเทมที่โมไม่คิดว่าคุณผู้ชมที่อาจจะยังไม่เคยลองนะคะก็คือลิปกลอสของเขานั่นเองค่ะตัวอย่างดังต่อไปนี้นี่คือลิปกลอสของ Anastasia Beverly Hills นะคะที่เพิ่งออกมาใหม่ในช่วงกลางๆปีที่ผ่านมาซึ่งจริงๆแล้วก่อนหน้าเนี่ยเขาก็มีมาระดับนึงแต่เท่าที่เราเข้าใจนะก็คือเขามีการ reformulate แล้วก็เพิ่มสีเพิ่มเฉดเพิ่ม texture เข้ามาหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะแบบครีมแบบที่เป็น shimmer อะไรต่างๆนะคะอันนี้มุมไปเลือกสีที่ชอบมาให้นะคะก็คือสี caramel นั่นเองคุณผู้ชมกลอสก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะ applicator ก็จะเป็นลักษณะแบนๆแบบนี้คือ lip gloss ของ Anastasia Beverly Hills อะคุณผู้ชมมันเนื้อดีมากแบบมากแม่แล้วสีดูอะไรเอ่ยดิฉันไม่ละให้ทายเราลืมไปแล้วว่าลิปกลอสอ่ะมันเป็นสิ่งที่แบบดีและจำเป็นเพราะเรามัวแต่ทำแมตต์กันแบบนี้อ่ะวันนี้เนื่องจากว่าตามันชายนี่มากแล้วนะคะดิฉันก็เลยทำให้ปากค่อนข้างแมตต์นิดนึงนะแต่ว่าลิปกลอสของ Anastasia Beverly Hills เป็นหนึ่งในสิ่งที่ถ้าเกิดคุณยังไม่เคยลองอยากจะชี้เป้าให้ไปลองทาเลยมะรุ่นที่เป็นแบบเนื้อครีมแบบนี้คุณคือมันมีความแบบว้าวมีความเล่น
แสงมีความกลอสซี่จูซี่ถ้าเกิดนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์คิ้วแล้วก็อายแชโดว์ของ Anastasia Beverly Hills แล้วนะคะมุมอยากจะแนะนำลิปกลอสให้คุณไปลองกันดูรับรองว่าจะต้องมีสีที่ถูกใจแล้วก็เท็กซ์เจอร์ดีมากๆค่ะอีกแบรนด์ที่ Exclusive อยู่ที่ Sephora นะคะนั่นก็คือ Beauty Blender นั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนนะคะ Beauty Blender เนี่ยมุมก็ต้องพูดถึง Original Beauty Blender เนี่ยแหละเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อยู่ในวิดีโอแต่งหน้าของมุมทุกอันไม่ว่าจะแบบนานขนาดไหนก็ตามที่ผ่านมาคุณจะสังเกตเห็นเลยว่ามุมไม่ได้ใช้สปอนจ์ยี่ห้ออื่นคือเคยใช้แต่ว่าน้อยมากๆจริงๆเพราะว่ามันไม่มีอะไรมาแทน Beauty Blender ของดิฉันได้ค่ะผ่านจำนวนมาไม่รู้กี่ชิ้นแล้วนะคะยังคงรักแล้วก็ยังคงใช้แล้วก็ยังคงแนะนำต่อไปว่าเขาเป็นออริจินอลจริงๆสำหรับฟองน้ำรูปไข่ที่ช่วยให้เราแต่งหน้าได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอันนี้บอกเลยว่ามันเปลี่ยนชีวิตการแต่งหน้าของมุมไปตั้งแต่ตอนก่อนที่เคยใช้แปรงลงรองพื้นมาเป็นสปอนจ์ก็คือใช้ Beauty Blender มาตลอดรับรองว่ายังไงดิฉันก็ไม่เปลี่ยนใจจะยังอยู่กับเขาต่อไปค่ะมาที่ Caudalie กันบ้างดีกว่านะคะ Caudalie เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่คุณจะเห็นว่ามุมไปใช้สกินแคร์ของเขาเยอะมากตอนแรกอะเลือกไม่ได้ว่าจะเลือกตัวไหนระหว่างเจ้าตัว Vino Peel Serum นะคะที่เป็นตัวดูแลเรื่องของสิวนะคะหรือว่าจะเป็น Beauty Elixir นะคะแต่ว่าพูดถึงสิ่งที่ใช้ทุกวันจริงๆอะก็คือ Caudalie Beauty Elixir ตัวนี้เคยแนะนำตั้งแต่มันยังไม่มีขายในประเทศนี้จนมันมีขายในประเทศนี้แล้วก็ยังแนะนำอยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งนี้มีไว้เหอะมันดีมันเป็นน้ำฉีดหน้าที่ไม่ได้แค่ฉีดหน้าคุณผู้ชมมันคือการรีเซ็ตอารมณ์ของดิฉันคุณเข้าใจใช่ไหมบางทีมันแบบไม่ไหวแล้วขุ่นมัวไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยการฉีดน้ำฉีดหน้านอกจากจะทำให้หน้าเย็นแล้วยังทำให้ใจเย็นด้วยนะคะเพราะว่ามันมีกลิ่นที่มีความอโรมาเทอราปีนะคะก็คือทำให้เรารู้สึกแบบสบายวิธีการใช้ที่เคยบอกตั้งแต่อดีตกาลนานมาเราจะฉีดใส่มือแล้วเราก็จะนั่งนั่งดมแบบนี้นะคะซึ่งมันช่วยให้แบบรู้สึกแบบแฮปปี้ไลท์ขึ้นแล้วก็เวลาเอามาฉีดหน้าจริงๆอ่ะมันก็ให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ให้ความรู้สึกว่าแบบหน้าเรามีการรีเฟรชจริงๆแล้วมันรู้สึกเหมือนเย็นหน้าสบายหน้าอันเนี้ยก็เลยอยู่ในกระเป๋ามุมไปตลอดนะคะใช้ไปเรื่อยๆใช้ทุกวันใช้ตลอดไปมาที่แบรนด์อีกแบรนด์นึงที่เป็นสกินแคร์ที่มุมไปชอบนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์แอบอยู่หลายอย่างมากจริงๆมุมไปเชื่อว่าหลายคนคงรู้แหละว่าถ้าพูดถึงดร. Dennis Gross นะคะมุมไปจะพูดถึงอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากตัว Alpha Beta Pad นี่นะคะ Universal Daily Peel นั่นเองนะคะอันนี้เป็นรุ่นที่เป็นรุ่น Original ของเขาก็คือมันจะมีตัวข้างล่างเนี้ยเป็นสีส้มนะคะคืออันเนี้ยเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่านำเราเข้าสู่การผลัดเซลล์โดยใช้ Chemical Peelเพราะว่าปกติสมัยก่อนเราจะรู้สึกว่าการผลัดเซลล์ผิวมันต้องใช้สครับแบบที่เป็นเม็ดใช่ไหมคะถึงจะผลัดเซลล์ผิวได้แต่เรารู้สึกว่าตัวนี้เป็นตัวที่มาทำให้เราเข้าใจว่าอ๋อการผลัดเซลล์โดยใช้ความแบบ chemical exfoliant มันเป็นแบบนี้นี่เองคือไม่ต้องมีสครับไม่ต้องมีเม็ดไม่ต้องมีอะไรแต่ว่าในนี้นะคะจะมี2 ส่วนก็คือส่วนที่เป็นตัวผิวของเขาแล้วก็มีส่วน neutralizer นะคะเราใช้ตัวฝั่งนี้เช็ดทั่วหน้าเลยนะคะเป็นการผลัดเซลล์ผิวคือเขาจะมีส่วนของ AHเอซอยู่นะคะก็คือช่วยให้ผลัดเซลล์ด้านบนที่มันอาจจะเป็นแบบแห้งๆลอกๆหรือว่าเซลล์ผิวที่ตายแล้วที่อยู่ด้านบนนะคะแล้วก็ทิ้งเอาไว้เป็นเวลา2นาทีจากนั้นก็เช็ดตัวนูทรัลไลเซอร์นะคะเพื่อหยุดการผลัดเนาะให้ผิวของเรามันซูทให้มันกลับมาแบบสบายนะคะก็ใช้คู่กันแบบนี้วันละ1คู่นะคะตอนเย็นก่อนนอนแล้วก็ไม่ต้องใช้แอซิดชนิดอื่นๆตัวเนี้ยก็จะช่วยผลัดเซลล์ผิวได้ดีแล้วใครที่มี dead skin cells อยู่บนผิวเยอะๆนะคะก็สามารถที่จะใช้ได้ซึ่งก็ถือว่าเป็น Holy Grail Product สำหรับมุมเลยนะอันนี้ของดร. Dennis Gross นั่นเองนะคะจริงๆแล้วของดร. Dennis Gross เนี่ยก็มีอันที่เป็นหน้ากาก LED ซึ่งมันยังไม่เข้าบ้านเราเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยยังไม่พูดถึงนะแต่ว่ามีของดีแอบอยู่เยอะมากตัวที่มุมอยากจะแนะนำก็คือตัว Alpha Beta ค่ะมาที่อีกแบรนด์นึงนะคะที่เป็นแบรนด์สกินแคร์ที่มุมชอบมากๆอีกแบรนด์นะคะนั่นก็คือ Drunk Elephant นั่นเองค่ะ Drunk Elephant เนี่ยตอนนี้จริงๆแล้วก็คือออกมาเปิดตัวอยู่นอก Sephora แล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยเขาเริ่มอยู่ที่ Sephora เลยนะซึ่งตัวที่มุมอยากจะแนะนำนะคะก็คือตัวนี้ค่ะตัว Virgin Marula Oil นะคะก็คือเป็นเหมือนออยล์สารพัดประโยชน์ของเขาของ Drunk Elephant นะคะที่เอาไว้รวมกับทุกอย่างได้คือดูแลได้ทั้งผิวผมขอบเล็บขอดซอกอะไรทุกอย่างคือมันเป็นออยล์อเนกประสงค์จริงๆคุณผู้ชมซึ่งอันเนี้ยเราชอบมากแล้วเราก็รู้สึกว่าเวลาเราไปไหนอะแล้วเราขี้เกียจพกอะไรเยอะๆอะเราจะพกคนเนี้ยไปด้วยกับเราถ้าเกิดใครไม่ชอบลักษณะที่เป็นเนื้อออยล์แบบนี้นะคะล่าสุดเขาออกลักษณะที่เป็นเนื้อ
บาล์มออกมานะคะตัวนั้นก็คือทำหน้าที่แบบเดียวกันเลยค่ะแต่ว่าไม่ไหลไม่ต้องหยดให้เหนื่อยนะคะก็คือมันจะมาเป็นลักษณะเนื้อบาล์มเนาะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่อยู่ในกระเป๋าของมือตลอดเพราะว่าเวลาที่บางทีเรามีแบบไปเกี่ยวไปขูดไปอะไรแล้วมันสแครชนะคะตัวนี้สามารถที่จะฮีลได้เพราะว่ามันเป็นมารูล่าออยล์ 100% ไม่มีส่วนประกอบอะไรอย่างอื่นเลยนะคะอันนี้ถ้าเกิดใครหน้าแห้งมากๆหรือว่าเปลี่ยนอากาศนะคะเดินทางไปต่างประเทศก็สามารถจะหยดมารูล่าออยล์ตัวนี้ลงไปในมอยส์ไรเซอร์ของคุณได้เหมือนกันนะคะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับมอยส์ไรเซอร์ที่ใช้อยู่เราก็เลยรู้สึกว่าสำหรับDrunk Elephant นะคะตัวนี้เป็นตัวที่อยากจะแนะนำที่สุดค่ะมาที่แบรนด์ดังอย่าง Fenty Beauty กันบ้างนะคะจริงๆแล้ว Fenty เนี่ยมีของจะให้แนะนำเยอะมากเลยอะตอนที่จะเลือกนี่คือเลือกไม่ถูกเลยนะเพราะว่าเราชอบของเขาเกือบทุกอย่างเลยเอาจริงๆ Rihanna เนี่ยเป็นแม่ค้าชั้นดีเพราะว่าผลิตของดีออกมาแล้วแบบนางก็ขายเก่งสุดๆนะคะถามว่าผลิตภัณฑ์ Fenty ที่เห็นมุมไปใช้บ่อยๆที่สุดก็น่าจะเป็น Contour Stick ใช่มั้ยตัวที่แบบเราเอาไว้คอนทัวร์หน้านะคะแต่มีของอย่างนึงที่หลายๆคนอาจจะไม่ฮิตกันแต่รู้สึกว่ามันเป็นของที่พิเศษมากๆจริงๆนั่นก็คือ Fenty Diamond Balm นะคะจะเป็นอายแชโดว์ก็ได้จะเป็นแบบทาตัวก็ได้คือออกงานทีไรอ่ะเราใช้คุณคนนี้ทาตัวแล้วจะมีคนถามเราตลอดเลยว่าเธอใช้อะไรอ่ะทำไมมันดูเหมือนแบบมีความแบบเพชรวาวระยิบระยับอะไรอย่างเงี้ยสีเนี้ยเป็นสีออริจินอลของเขาแล้วเรารู้สึกว่ามันสวยมากเวลาแบบใส่ชุดเปิดๆหน่อยนะคะแล้วแบบทาสิ่งนี้ลงไปจะโดนถามตลอดเวลาว่า what is this เราก็เลยบอกว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าแบรนด์อื่นอะไม่มีน่าสนใจมากๆแล้วก็ถ้าเกิดใครยังไม่เคยเล่นสิ่งนี้เลยแนะนำว่าไปลองเล่นดูจริงๆแล้วช่วงฮอลิเดย์บางทีเขาจะมีสีพิเศษออกมาแต่มึงไปคิดว่าสี how many carats นะคะก็คือสีออริจินอลของ diamond balm ตัวนี้เป็นสีที่สวยมากๆจริงๆแล้วเหมือนแบบเราแบบพรมความเพชรอะไรอย่างเงี้ยลงไปบนผิวของเรานะคะสามารถเอาแปรงฟูๆนะมาปัดแล้วก็ปัดหัวไหล่ปัดเนินอกขาเขออะไรเงี้ยสวยเวอร์เพราะฉะนั้นอยากจะแนะนำสิ่งนี้จาก Fenty Beauty ค่ะอีกแบรนด์นึงนะคะที่สร้างชื่อจากการเริ่มเปิดตัวที่ Sephora ก่อนแล้วก็ตอนนี้ก็ไปมีเคาน์เตอร์ของตัวเองแล้วนะคะแล้วก็เป็นแบรนด์ที่โมไปชอบของแทบจะทุกอย่างของเขาอีกเช่นเดียวกันนั่นก็คือ Hourglass Cosmetics ค่ะหลายๆคนอาจจะคิดว่าโมจะพูดถึงพาเลทที่เป็น Holiday ที่เคยทำเป็น Reels ไปใน Instagram ใช่ไหมแต่อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วอะถ้าเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะเราขอแนะนำพาเลทอันที่เป็นพาเลทนี้ค่ะนั่นก็คือ Ambient Lighting Palette นั่นเองนะคะสีที่มีก็คือสี Dim Light สี Incandescent Light แล้วก็สี Radiant Light นะคะตัวนี้ก็คือเป็น Finishing Powder เป็นเหมือนแป้งฟิลเตอร์ไม่ใช่แป้งที่เอาไว้เซตรองพื้นแต่เอาไว้ลง Finish ตอนสุดท้ายเพื่อให้หน้ามันมีเอฟเฟกต์ในแสงต่างๆที่เราต้องการซึ่งก่อนหน้าที่จะมี Hourglass ตัวนี้เราไม่ค่อยเห็นแบรนด์ที่พูดในเรื่องของการสร้างแสงให้กับผิวเท่าไหร่นะคะ Hourglass เป็นแบรนด์แรกๆเลยแหละนะที่พูดถึงเรื่องของการใส่แสงลงไปบนหน้าของเราให้ได้ตามมูดโทนที่เราต้องการนะคะตัว Dim Light ก็จะเน้นแบบเหมือนว่าเราแบบมีฟิลเตอร์นวลๆนวลๆ Moody นิดนึง Incandescent ก็จะเน้นในเรื่องของการแบบมีความแสงตกกระทบกระจายแสงแล้วก็ตัว Radiant นะคะก็จะเป็นฟิลเหมือนว่าเรามีแสงแบบออกแบบbronze อยู่บนหน้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็แตกลายจากสิ่งนี้ไปได้ดีมากๆคือน่าจะเป็น product ที่ทำให้แบรนด์น่ะยังอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้แล้วก็มี palette holiday ออกมาทุกๆปีนะคะที่เปลี่ยนไปมี blush มี bronzer มีอะไรต่างๆแต่เรารู้สึกว่าตัวหลักๆแล้วอะ palette เนี้ยก็คือจบเลยใครที่อยากลองเล่นแป้ง filter ของ Hourglass นะคะหรือว่า ambient lighting powder เนี่ยก็แนะนำเป็น palette นี้นั่นเองค่ะถึงตัว H แล้วนะคะก็มีแบรนด์อีกแบรนด์นึงที่ exclusive at Sephora นะคะนั่นก็คือ Huda Beauty นั่นเองค่ะ Huda Beauty เนี่ยนะคะเป็นแบรนด์ที่อายุน้อยมากๆแต่ว่าทำได้ดีประสบความสำเร็จสุดๆตัวแรกที่เรารู้จัก Huda กันก็น่าจะเป็นตัว Liquid Lipstick ของเขาซึ่งก็ยังคงเป็น Liquid Lipstick เวอร์ชันที่โมชอบมากๆนะคะเขามีการปรับสูตรให้มันแห้งน้อยลงมีสีเยอะมากขึ้นอะไรต่างๆสีที่โมใช้บ่อยที่สุดก็คือ Sugar Boo เนาะแต่ว่าตั้งแต่ใช้ Huda มาล่าสุดตอนที่เขาออกคอนซีลเลอร์กับคอร์เรคเตอร์นะคะตัว
Full Filter Concealer แล้วก็ Full Filter Corrector นะคะ2ตัวนี้ออกมาเนี่ยก็กลายเป็นสิ่งที่โมใช้แบบแทบจะทุกวันเลยนะแล้วก็ติด favorite ในปีที่แล้วด้วยคอนซีลเลอร์ของเขาอ่ะมันมีความสามารถมากเลยที่แบบปกปิดได้ดีแน่นแนบผิวและไม่ crack และ Corrector ที่เพิ่งออกมาใหม่คือช่วยให้แบบใต้ตาหรือว่าบริเวณสีที่มันไม่สม่ำเสมอบริเวณอื่นของหน้าเนี่ยค่ะมันดูสม่ำเสมอในเนื้อที่แบบเกลี่ยง่ายแล้วก็ไม่ crack ไม่แห้งไม่แตกไม่แบบไม่สร้างปัญหาให้ชีวิตการแต่งหน้าของดิฉันน่ะเพราะฉะนั้นจาก Huda Beauty นะคะมุมเมย์อยากจะเลือก2ตัวนี้มาให้คุณผู้ชมนะตอนนี้จริงๆกำลังลองผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของเขาอีกหลายตัวเลยแต่เรารู้สึกว่าตัวที่แบบ tried and true แล้วเรียบร้อยนะคะก็คือตัวคอนซีลเลอร์แล้วก็ corrector ของเขานะคะ corrector เนี่ยจะแอบหายากนิดนึงเพราะว่าเหมือนเอาเข้ามาไม่เยอะนะแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยลองจับคู่กันดูนะคะของมุมเมย์ corrector ใช้สี pink pomelo แล้วก็สีคอนซีลเลอร์สี nougat นั่นเองนะคะ2อันนี้ก็คืออยู่ในกระเป๋าเครื่องสำอางของเราตลอดเวลาในวันที่เราไม่อยากแต่งหน้าเยอะเราก็ใช้แค่ corrector นิดหน่อยแล้วก็ลงคอนซีลเลอร์ทับแล้วก็ลงแป้งได้เลยนะคะมันก็สวยแล้วก็แบบหน้าเป๊ะหน้าปังคอนซีลเลอร์ไม่แตกอันนี้ก็เลยเป็นผลิตภัณฑ์จาก Huda Beauty ที่มุมเมย์อยากจะแนะนำนั่นเองค่ะอีกแบรนด์นึงนะคะที่ใช้ของเขาตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเข้ามาไทยนะคะก็เรียกว่าแบบเป็นอย่างนึงที่ก่อนหน้านี้หลายๆคนก็ต้องไปพยายามพรีตามกันนะคะนั่นก็คือแบรนด์ It Cosmetics นั่นเองนะคะ It Cosmetics เป็นแบรนด์จากอเมริกานะคะที่ทำได้ดีมากๆตัวที่เด่นดังที่สุดนะคะที่มุมเมย์พูดถึงเนาะก็คือตัว Your Skin But Better CC Plus ตัวนี้นั่นเองนะคะซึ่งเขาก็มีการแบบแตกย่อยแตกยอดออกมาหลายรุ่นนะคะมี Nude Glow มีเป็น Foundation เป็นอะไรแบบหลายอย่างแต่ว่าของจาก It Cosmetics อย่างหนึ่งที่มุมเมย์คิดว่าทุกคนใช้ได้แล้วอยากให้มีคือแปรง Heavenly Lux อันนี้คุณผู้ชมของ It Cosmetics นะคะตัวนี้เป็นแปรงที่เราใช้ลงผลิตภัณฑ์ที่เป็นครีมแบบบ่อยมากๆเพราะว่าความดีของเขาคือเขามีด้านที่เป็นด้านตัวใหญ่อันนี้แล้วก็เป็นด้านที่เอาไว้ลงคอนซีลเลอร์แบบนี้นะคะซึ่งมันไม่รู้ทำไมแต่ว่าเรารู้สึกว่าความพุ่มของมันอะพอดีแล้วก็ความเดนส์ความแน่นของมันพอดีมากๆในการที่เราจะลงพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นลักษณะเนื้อครีมบางทีเราก็เอาไว้เกลี่ยแบบคอนทัวร์บ้างบลัชบ้างอะไรบ้างอเนกประสงค์มากๆจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเนี่ยยังไม่เคยลองแปรงตัวนี้ของ It Cosmetics นะคะอยากให้ลองดูมากๆเพราะว่ามันคุ้มมันเหมือนซื้ออันเดียวแล้วมันทำได้หลายอย่างจริงๆมาต่อกันที่ตัว K นั่นก็คือ KVD นั่นเองนะคะอันนี้อาจจะแบบดูแปลกไปนิดนึงว่าเอ๊ะพี่ทำไมแทททูไลเนอร์พี่มันแบบอันแค่นี้อะไรเงี้ยคือแทททูไลเนอร์พี่หมดจ้ะอันใหญ่แล้วพี่ยังไม่ได้ซื้อใหม่แต่พี่มีอันเล็กอยู่พี่ก็เลยใช้คาวนะคะนี่ก็คือไม่ต้องพูดอะไรกันมากเนาะไลเนอร์ตัวที่มุมมาใช้เป็นประจำมาเป็นเวลาแบบหลายปีมากๆจริงๆนะคะ KVD Tattoo Liner นั่นเองนะคะสี Trooper คือช่วงที่ยังใช้อายไลเนอร์สีดำอยู่อ่ะก็จะใช้แท่งเนี้ยแทบตลอดเลยแต่ว่าหลังๆมาเนี้ยเราใช้ไลเนอร์สีน้ำตาลเนาะมันก็จะมีสีน้ำตาลด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมามุมมาก็ branch out ไปใช้แบบแบรนด์ญี่ปุ่นอะไรบ้างแต่ถ้าพูดถึงไลเนอร์ที่ไม่เลอะไม่ไหลติดทนดำสนิทแฮปปี้มีความสุขใช้ทุกครั้งแล้วรู้สึกว่าเอ้ยฉันจะไปหาของอย่างอื่นทำไมให้มันเหนื่อยก็คือตัวไลเนอร์อันนี้นะคะจาก KVD นั่นเองค่ะไม่ต้องพูดเยอะเพราะว่ารีวิวกันมาหลายปีแล้วค่ะมาที่ Make Up Forever กันบ้างดีกว่านะคะ Make Up Forever ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่มีผลิตภัณฑ์ที่มาในสายของแบบ professional เยอะมากๆเลยจริงๆนะคะถ้าพูดถึง Make Up Forever หลายคนอาจจะนึกถึงรองพื้นอาจจะนึกถึงแป้งซึ่งส่วนตัวโมเมเองนะคะก็ชอบรองพื้นของเขาเหมือนกันแต่ว่ารองพื้นที่มาในลักษณะแบบนี้ค่ะอันนี้ก็คืออันที่เป็น palette นะคะ HD Skin Palette อันนี้จริงๆยังใช้ไปไม่ได้เยอะมากนะคะแต่ว่าเวลานึกถึงอยากได้ palette อันนึงอ่ะที่จะพกไปไหนมาไหนอ่ะเราจะนึกถึงอันนี้ตลอดเลยแล้วก็มีทั้งคอนทัวร์มีทั้งบลัชนะคะมีทั้งตัวรองพื้นแล้วก็ฟีลแบบเหมือนแบบอันเดียวพกไปได้ทั้งหมดทั้งสิ้นอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเรารู้สึกว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่คุณผู้ชมอ่ะจะได้ใช้แน่ๆถ้าเกิดแบบยังไม่มีอะไรที่เป็นลักษณะเนื้อครีมแบบนี้เลยแล้วอาจจะเป็นคนที่อยากจะแบบพกสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่ทำได้หลายๆอย่างไปนะคะมุมเมย์ก็คิดว่าอันเนี้ยมันค่อนข้างดีเลยเพราะว่าเนื้อของผลิตภัณฑ์มันก็คือตัวรองพื้นแบบสติ๊กของMake Up Forever ที่ไว้ใจได้อยู่แล้วว่าแต่งออกมาแล้วสวยแน่ๆแล้วก็มันก็มีเฉดสีให้เลือกนะคะพาเลตนี้เป็นพาเลตสีไลท์นะแต่ว่าจริงๆมันจะมีอีกสเต็ปนึงที่เป็นเฉดมีเดียมหน่อยถ้าเกิดใครอ่ะผิวเข้มกว่าโมเมไปอีกนิดนึงก็อาจจะแนะนำเป็นพาเลตนั้นนะคะอันนี้ก็รู้สึกว่าเออมันเป็นของใหม่ที่ออกมาจาก
คืออันนี้ก็รู้สึกว่าเออมันเป็นของที่ถ้าเกิดใครมาในสายชอบแต่งหน้าจริงๆหรือว่าเป็นเมคอัพอาร์ติสอะอันนี้จะได้ใช้บ่อยแน่นอนแล้วก็รู้สึกว่าเออเราไม่เห็นพาเลตหน้าตาแบบเนี้ยจากแบรนด์อื่นๆแบรนด์ไหนเลยใน Sephora นะคะก็เลยเลือกอันนี้มาแนะนำจาก Make Up Forever นั่นเองค่ะมาที่แบรนด์โปรดของโมเมอีกแบรนด์นึงค่ะจริงๆใช้คำว่าแบรนด์โปรดเปลืองมากนะคะเพราะว่ามันมีของดีเยอะมากจริงๆใน Sephora นั่นก็คือ Natasha Denona นั่นเองนะคะ Natasha Denona จะพูดถึงอะไรไปไม่ได้นอกจากอายแชโดว์นั่นเองค่ะพาเลตนี้นะคะก็เป็นพาเลตล่าสุดของ Natasha Denona นะคะที่ชื่อว่า I Need a Nude Palette ค่ะด้านในนะคะก็จะมีนี่เลยสีที่เป็นลักษณะสีนูดแบบออกคูลโทนหน่อยนะคะคือโมไม่รู้สึกว่าพาเลตเนี้ยเป็นพาเลตที่เท็กซ์เจอร์ของ Natasha Denona ก็เปลี่ยนไปอีกนิดนึงตรงที่ว่าเขาได้แรงบันดาลใจของพวกชิมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยโมไม่ว่าต้องมาจากทางเกาหลีอะคุณผู้ชมเพราะว่าชิมเมอร์ของเขานะคะมันมีความแบบมันเหมือนแบบมีความวิบวับกิ๊บกับมากกว่าชิมเมอร์ปกติคือจริงๆแล้วเนื้ออายแชโดว์ของ Natasha Denona เนี่ยมันก็สวยอยู่แล้วแหละคุณผู้ชมแต่เราแค่รู้สึกว่าเหมือนเขาได้ฟีลแบบท็อปคงท็อปโค้ดอะไรมาจากพาเลตเกาหลีที่เรามักจะแบบชอบอินๆกันอยู่ในช่วงที่ผ่านมานะคะแล้วก็พาเลตเนี้ยจริงๆแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นพาเลตที่มันใช้ everyday ก็ได้หรือว่าจะใช้ออกงานก็ได้นะคะแล้วก็แต่งได้หลายลุคมากหรือว่าจะไปสโมกกี้หน่อยมันก็มีสีเข้มๆที่เราสามารถเอาไปเล่นเป็นสโมกกี้แบบนี้ก็ได้นะคะก็เลยรู้สึกว่าเอออายแชโดว์ของ Natasha Denona เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะดีทุกพาเลตเลยแค่คุณชอบสตอรี่ของพาเลตไหนว่าพาเลตไหนมันเข้ากับคุณมากที่สุดอะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่อันใหม่ล่าสุดอันเนี้ยเราอยากหยิบมาพูดถึงเพราะว่ามันมีเท็กซ์เจอร์ที่แตกต่างไปจากพาเลตอื่นๆของ Natasha Denona นั่นเองค่ะมาที่ Olaplex กันบ้างดีกว่านะคะ Olaplex ก็เป็นแบรนด์ผมนะคะอย่างที่บอกว่า Sephora เนี่ยไม่ได้มีแค่เมคอัพไม่ได้มีแค่สกินแคร์เท่านั้นเขามีแฮร์แคร์มี beauty toolsมีfragrance ก็คือน้ำหอมนะคะก็คือเรียกว่าตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าคุณดูแลได้หมดซึ่ง Olaplex ก็เป็นแบรนด์นึงนะคะที่มูมาใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาแทบจะครบทั้งไลน์เลยนะแล้วตัวที่จริงๆแล้วใช้บ่อยที่สุดอ่ะก็จะเป็นตัว purple shampoo ก็คือแชมพูสีม่วงที่เอาไว้ดูเรื่องของไม่ให้ผมที่มันฟอกของเราเนี่ยมันดู brassy และอีกตัวนึงที่เป็นตัวดังมากๆของ Olaplex เลยนะคะก็คือตัว bond number 3นั่นเองนะคะก็คือ bond เบอร์3เนี่ยแหละสิ่งนี้เป็นตัวที่ทำให้ Olaplexเองอะโด่งดังมากๆเลยนะคะอันนี้วิธีการใช้ของเขาก็คือให้ใช้แค่สัปดาห์ละครั้งคุณผู้ชมและใช้ก่อนที่จะสระแล้วก็คอนดิชั่นผมนะคะอันนี้หลายคนจะเข้าใจผิดคิดว่ามันเป็นคอนดิชเนอร์แต่จริงๆแล้วมันเป็นเหมือนมาสก์แบบเข้มข้นมากๆใช้ผมหมาดๆเลยนะยังไม่ทำอะไรเลยแค่แบบทำให้ผมของเราเปียกนะคะแล้วก็ชโลมเจ้าตัว number 3ตัวนี้ลงไปตั้งแต่ประมาณแบบเลยโคนผมลงมาหน่อยอะเนาะประมาณนี้นะคะจนถึงปลายผมแล้วก็ทิ้งเอาไว้10นาทีจากนั้นค่อยสระแล้วก็ใช้คอนดิชเนอร์นะคะทำสัปดาห์ละครั้งมันจะช่วยในเรื่องของการบำรุงผมที่มันเสียจากการทำเคมีเยอะๆนะคะอันนี้เราเห็นผลว่าถ้าเกิดเราใช้ต่อเนื่องจริงๆอ่ะมันทำได้ดีมากๆเลยนะคะก็เป็นตัวนึงจาก Olaplex ที่ดังอยู่แล้วแล้วก็อยากจะมาบอกกันว่าเอออย่าใช้ผิดเบอร์3เนี่ยมันจะเป็นตัวใช้ก่อนแชมพูสัปดาห์ละครั้งนะคะอันนี้แนะนำมากๆจริงๆสำหรับคนที่ทำสีผมค่ะ Eyeshadow Natasha Denona ก็ว่าแน่นะคะแต่ว่ามีอีกแบรนด์นึงที่ถ้าเกิดออก Eyeshadow Palette อะไรมาแต่ดิฉันก็อดไม่ได้ที่จะมีเขาอยู่ในครอบครองค่ะนั่นก็คือคุณแพทแมกราดนั่นเองนะคะนี่ก็คืออายแชโดว์ของแพทแมกราดนะคะ Mothership Divine Rose นะคะเป็น Color Story ที่เราคิดว่าหลายๆคนน่าจะได้ใช้เนาะเพราะว่ามันมีสีที่แบบออกโทนชมพูตุ่นตูนนะคะเนี่ยมีกลิตเตอร์เดี๋ยวให้ดูมันพูดลำบากคุณผู้ชมมันไม่มีอะไรมาสู้ได้ง่ายอะสีชิมเมอร์กลิตเตอร์เขาอะมันไม่มีใครมาเอาอยู่จริงนะนางเปรี้ยวจริงอะผมไม่รู้สึกว่าเอาจริงแล้วอะมันมีหลายกลุ่มสีหลายโทนหลายพาเลตมากๆที่ออกมาเรื่อยๆเราแค่ต้องหาพาเลตที่มันมีคัลเลอร์สตอรี่ที่เข้ากับเรานะคะไม่จำเป็นจะต้องมีทุกพาเลตหรอกแค่เลือกพาเลตที่มันคิดว่าได้ใช้บ่อยๆแต่เอาจริงแล้วถ้าเทียบกันมุมมารู้สึกว่า Natasha Denona มันมีความ neutral มันมีความใช้ได้ everyday มากกว่าในขณะที่ Pat McGrath เนี่ยมันเป็นพาเลตที่ค่อนข้างจะเป็นแบบฟีลแบบโชว์พาเลตนิดนึงไม่ใช่หมายความว่ามีไว้โชว์นะแต่คือหมายถึงว่าสีสันหรือว่าเนื้อ texture ของเขาอ่ะมันมีความเหมาะกับการเอาไปแบบ
แต่งลุคพิเศษลุคปาร์ตี้หรืออะไรต่างๆมากกว่านิดนึงแล้วก็มันจะไม่ใช่นิวทรัลพาเลตปกติสีที่เราเห็นทั่วๆไปคุณแพทแมกกราเขาจะมีความสามารถในการจับสีแปลกๆหรือว่าเท็กซ์เจอร์แปลกๆเอามาใส่ไว้ในพาเลตของเขานะคะเหมือนเป็นการแบบเลือกเอาคัลเลอร์สตอรี่ที่ไม่ธรรมดาจนเกินไปอะมารวมกันเอาไว้เพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดคุณชอบอายแชโดว์นะคะแพทแมกกราก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่พลาดไม่ได้ที่เซฟอร่าค่ะแพทริกทานะคะเขาเป็นเมคอัพอาร์ติสต์ชื่อดังแบบมีดาราศิลปินที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาเยอะมากผลิตภัณฑ์ที่อุ้มชอบที่สุดจากแพทริกทานั่นก็คือลิปกลอสอันนี้ค่ะ Major Volume Plumping Gloss นะคะเป็นสีที่ชื่อว่า Full Syringe นั่นเองนะคะก็คือแบบฉีดมาเต็มหลอดว่าง่ายๆนะคะอันนี้สีมันดูแบบแดงมากแต่จริงๆพอทาออกมาแล้วอะคุณผู้ชมมันจะเป็นสีชมพูที่แบบเหมือนปากเราอะพล้ำระเรื่อกำลังดีสวยงามอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะเขามีอีกหลายสีเหมือนกันนะคะแต่เราแค่รู้สึกว่าสีเนี้ยมันทาเดียวๆมันก็เหมือนว่าปากเราอะมีสีที่สวยขึ้นแล้วก็มันจะมี plumping effect ก็คือมีความเหมือนทำให้ปากเราอุบอิ่มจูบจีบีมากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเรารู้สึกว่าอันเนี้ยใช้แล้วอะเราชอบมากๆแอบชอบมากกว่า plumping lip glossอื่นๆอาทิ plumping ของ Fenty อะไรอย่างเงี้ยเราชอบอันนี้มากกว่านะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่เหนียวไม่หนึบไม่รู้สึกแบบปากเป็นใยแมงมุมเวลาทาไปนานๆนะคะก็เลยชอบมากๆใครที่ยังไม่เคยลองอาจจะมองผ่านไปผ่านมาแนะนำว่าสีนี้อันนี้รุ่นนี้ของ Patrick Ta ดีมากๆจริงๆไปลองกันดูจาก Rare Beauty ค่ะอีกหนึ่งแบรนด์ที่ขายดีขายหมดขายกันแบบโอ้โหอะไรออกก็คือหมดเร็วมากจริงๆนะคะคือไม่ทันอะถ้าบางทีไม่รีบไปหรือว่ารู้ข่าวล่วงหน้าว่าเขาจะออกของนะคะจริงๆแล้วอันเนี้ยก็คงไม่ต้องพูดถึงอะไรกันมากเพราะว่ามันเป็นทั้งไวรัลแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รางวัลไปเยอะมากจริงๆนะคะสำหรับ Rare Beauty ตัว Liquid Blush ของเขานะคะแต่ว่าตัวที่มุมชอบจริงๆนอกเหนือจาก Liquid Blush เองนะคะก็คือตัวไฮไลท์เตอร์นะคะที่เพิ่งออกมาไม่นานตัวนี้แหละอันนี้นะคะอันนี้ชื่อสีว่า Accelerate เป็นสีที่เราชอบมากเลยแล้วใช้เท่าไหร่ก็ไม่ถึงไหนคุณผู้ชมคือมันใช้น้อยมากแล้วดูความแบบวาววับของน้องเดี๋ยวจะแบบสวอทช์ให้ดูมันเป็นไฮไลท์ที่สวยมากดูสิมีความแบบวิบวับที่กำลังดีดูผิวแบบสุขภาพดีและแต่ก็ยังมีความ blinding ก็คือแบบเห็นว่าใช้ไฮไลท์แต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นแบบเป็นก้อนหรืออะไรเงี้ยเป็นเหมือน bake highlight นิดนึงก็คือเป็นไฮไลท์แบบที่อบลงไปแบบเป็นก้อนนะเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่เราเชื่อว่าจริงๆเขาก็ขายดีมากอยู่แล้วแต่ว่าหลายคนพอนึกถึง Rare Beauty อาจจะไปนึกถึงพวก blush อย่างที่บอกอาจจะไปนึกถึงลิปเราก็เลยอยากจะบอกว่าไฮไลท์ของเขาเนี่ยถ้าเกิดช่วงที่ผ่านมาคุณหาไฮไลท์เตอร์ที่มันถูกใจไม่ได้อยากให้คุณไปลองตัวนี้จาก Rare Beauty นั่นเองค่ะตัวที่เคยติดเฟเวอริตมาไม่รู้กี่ทีต่อกี่ทีแล้วนะคะจากแบรนด์ Tarte นั่นก็คือ Tarte Shape Tape นั่นเองค่ะ Shape Tape เนี่ยนะคะเป็นหนึ่งในคอนซีลเลอร์ที่ Full Coverage มากที่สุดแล้วมันก็ใช้ผ่านมาตั้งแต่ก่อนที่มันจะเข้าไทยจน Sephora มาเปิดที่เมืองไทยเอาทาสเข้ามาแล้วก็ใช้ Shape Tape แบบตลอดอยู่ช่วงนึงเลยนะคะ Shape Tape ก็ยังคงเป็นคอนซีลเลอร์ที่มุมไว้เชื่อถือในเวลาที่ต้องการแบบคอนซีลเลอร์ที่มันfull coverage จริงๆแต่ว่ารุ่นที่ใช้ในช่วงนี้ไม่ใช่ original shape tape ค่ะแต่เป็น shape tape radiant นั่นเองนะคะตัวล่าสุดที่เขาออกมาของ Tarte เนาะอันนี้ก็คือเรารู้สึกว่าใครที่ชอบ feeling ของการได้ concealer ที่มันแน่นอย่าง shape tapeแต่ว่าดูไม่แห้งต้องการความแบบเบาไลท์แต่ว่าปกปิดนะคะตัวเนี้ยของ Tarte เนี่ยก็ยังคงให้ฟีลแบบนั้นแต่ว่ามันเหมือนทำให้ผิวอะดูเป็นผิวมากขึ้นคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่ามันค่อนข้างจะเล่นแสงมันปกปิดเยอะเลยนะคะมุมไม่ดรอปไปไม่ได้เยอะมากนะแต่ว่ามันยังเล่นแสงอยู่มันไม่ได้แมตต์แบบแมตต์สนิทไปเลยนะคะแต่ว่าความสามารถในการคอนซีลบริเวณใต้ตาหรือว่าจุดที่เราไม่ต้องการอื่นๆเนี่ยเอาจริงๆแล้วสำหรับรุ่นเรเดียนะมุมไว้ใช้กับใต้ตาอย่างเดียวเพราะว่าถ้าไปใช้กับสิวหรืออะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่อันนั้นแนะนำให้ใช้ shape tape ธรรมดาปกติแต่ว่าถ้าเกิด shape tape เรเดียนเนี่ยเรารู้สึกว่าใช้กับบริเวณใต้ตามันช่วยให้ใต้ตาซึ่งอาจจะดูแบบนอนน้อยแล้วก็ดูแห้งดูอะไรเงี้ยมันดูฉ่ำขึ้นมาดูเต็มขึ้นมานะคะเดี๋ยวพอเซตตัวนิดนึงอะนะมันก็จะลดความเงาลงแต่ว่ายังให้การปกปิดที่แบบเยอะมากๆอยู่อันนี้ก็เลยเป็นจุดที่เราคิดว่าถ้าเกิดใครอาจจะหลีกเลี่ยงเชฟเทปมาเพราะรู้สึกว่ามันตึบเกินไปแล้วมันดูแบบพอเราอายุเยอะแล้วเรามาใช้แบบคอนซีลเลอร์ที่มันแมทมากๆเราดูแก๊สเหมือนกันคุณผู้ชมเพราะนั้นอ่ะก็เข้าสู่สิ่งที่มันอาจจะไลท์ๆหน่อยแบบนี้นะคะเราคิดว่าคุณน่าจะชอบค่ะ
อีกแบรนด์นึงนะคะที่ exclusive อยู่ที่ Sephora นั่นก็คือ Tatcha นั่นเองนะคะซึ่งหลายๆคนอาจจะคิดว่าโมเมจะเลือก The Essence หรือเปล่าจะเลือกกระดาษซับมันหรือเปล่าแต่จะบอกว่า Tatcha ตัวที่โมเมชอบแล้วก็ใช้ในช่วงที่ผ่านมาแบบหมดไปประมาณ3อันแล้วอันนี้คืออันที่4แล้วนะคะนั่นก็คือ Tatcha The Kisu Lip Mask นั่นเองค่ะเอาจริงตัวนี้บอกตรงๆเลยนะว้าวกว่าลิปมาสก์อื่นๆในท้องตลาดแบบมากแค่ไม่มีใครรู้มันเป็นลิปมาสก์ที่ชุ่มฉ่ำแต่ว่าไม่แบบไม่เยิ้มนะคะแล้วเนื้อก็คือเป็นเนื้อใสๆเหมือนเราทากลอสอะคุณผู้ชมแล้วก็ไม่ได้มีกลิ่นที่มันกวนใจอะไรคือบางคนจะไม่ชอบกลิ่นขนมขนมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอันเนี้ยเป็นกลอสบาล์มที่เนื้อบางมากแล้วก็เคลือบริมฝีปากได้ดีถ้าก่อนนอนเช้าตื่นมานะคะยังไม่หายไปเลยค่ะแต่อันเนี้ยจริงๆเราใช้ตลอดทั้งวันนะคะเราไม่ได้ใช้แค่ก่อนนอนนะบอกเลยว่าถ้าเกิดใครมองหาลิปบาล์มหรือว่าลิปมาสก์ตัวใหม่ที่อาจจะไม่ใช่แบรนด์ที่เราคุ้นเคยกันเคยเห็นเคยได้ยินใช้บ่อยๆแล้วเบื่ออะไรอย่างเงี้ยเราก็เข้าสู่ตัวนี้ได้นะคะอันนี้ดีมากพูดมายาวเหยียดนะคะมาที่ตัวสุดท้ายและแบรนด์สุดท้ายกันละกันนะคะตัว U กับ Ultraviolet นั่นเองนะคะ Ultraviolet ก็เป็นแบรนด์กันแดดที่เพิ่งเข้ามาจอย Sephora ไม่นานนะคะแต่ว่าบูมเอ็มชอบหลายตัวของเขามากเลยเพราะอะไรเพราะว่ารู้สึกว่าเนื้อเท็กเซอร์ของเขาอะทำงานด้วยง่ายแต่งหน้าต่อได้ใช้ชีวิตได้แบบไม่ต้องมานั่งคิดว่าแบบอุ๊ยคุณคนนี้จะเข้ากับเมคอัพไม่จะอะไรไหมอะไรยังไงนะล่าสุดได้ลองคุณคนนี้มาสักพักและได้มาตั้งแต่ Press Day นะคะก็คือตัว Ultraviolet Face Fluid นะคะตัวนี้เป็น Ultra Light Skin Screen มันมีความไลท์มากอะคุณผู้ชมเนี่ยเห็นป่ะเห็นความ runny ของมันไหมคะแล้วพอทาไปอ่ะเหมือนไม่ได้ทาอะไรเลยแต่จริงๆแล้วมี SPF 50 UVA UVB ใดๆเรียบร้อยดีมากแล้วแบบไม่เหนียวไม่รู้สึกเหมือนว่าทากันแดดไม่มีกลิ่นกันแดดเรารู้สึกว่าคนที่ไม่ชอบกันแดดจะชอบกันแดดตัวนี้เพราะว่ามันไม่มีสถานภาพความเป็นกันแดดอะไรอื่นๆให้เราไอดีนติฟายได้เลยว่านี่คือกันแดดค่ะคุณผู้ชมและถ้าใช้ตัวนี้นะคะแล้วแบบแต่งหน้าต่อมันก็คือเหมือนว่าตัวนี้เป็นไพรเมอร์ได้ดีด้วยเราชอบมากๆจริงๆนะคะสำหรับสิ่งนี้ก็คือดีใจมากที่ไปงานกับเขามาแล้วได้อันที่2มาเพราะว่าอันแรกก็ใกล้หมดแล้วนะคะถ้าเกิดใครมองหากันแดดใน Sephora ก็อยากจะให้ลองมอง Ultraviolet ดูเขามีเท็กซ์เจอร์ที่หลากหลายมากๆเลยนะคะยังไงก็ไปลองเล่นกันดูนั่นเองค่ะแน่นอนว่าในการเฉลิมฉลองครบรอบ10ปีของ Sephora นะคะถ้าเกิดคุณช้อปปิ้งอะไรในช่วงนี้มันก็จะมีโปรโมชั่นแล้วก็มีของที่ระลึกที่ให้คุณได้ร่วมฉลองความเป็น Beauty Junkie ไปด้วยกันนั่นเองนะคะสำหรับตั้งแต่ตอนนี้ที่คุณได้ดูคลิปนะคะไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะก็คือวันที่10นะคะเขามีส่วนลด 15% ไม่มีขั้นต่ำก็คือทุกชิ้นนะคะคุณเข้าไปช้อปที่หน้าร้านหรือว่าที่ sephora.co.th หรือแอป Sephora นะคะก็ได้ส่วนลดไปเลย 15% นั่นเองแค่คุณต้องสมัครเป็นสมาชิก Beauty Pass นะคะซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะคะแค่ไปกดใส่ข้อมูลสมัครเอาไว้เท่านั้นเองคุณก็สามารถที่จะได้ส่วนลดนี้แล้วนะคะหรือว่าใครที่เป็น Beauty Pass อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นไวท์เป็นแบล็คเป็นโกลด์นะคะก็เป็นช่วงที่ได้ลด 15% ยาวๆไปเลยโดยไม่ต้องใช้โค้ดพิเศษอะไรทั้งสิ้นค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะเขายังมีเป็นของพิเศษนะคะเป็นการจับมือกันระหว่าง Sephora กับ Julie Baker นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10ก็คือวันพรุ่งนี้นะคะถ้าคุณช้อปถึง 4,500 หลังหักส่วนลดนะคะคุณก็จะได้สิ่งนี้ไปด้วยนะคะเป็นพาวช์หน้าตาน่ารักสดใสมากๆจริงๆนะคะแล้วก็สามารถเอาไปใส่คอสอไปต่างจังหวัดต่างประเทศอะไรกันได้เพราะข้างในนี้มันมีความแบบบุนุ่มนิ่มเอาไว้แล้วก็ข้างในเหมือนจะกันน้ำด้วยนะคะเนี่ยมันเป็นแบบวัสดุที่ไม่ได้แบบซับอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นน่าจะเอาไว้ใส่เมคอัพได้ดีมากๆเลยหน้าตาน่ารักแล้วก็นุ่มนิ่มมากๆนะคะอันนี้จะเป็นของพิเศษตั้งแต่วันนี้ที่คลิปออนไปจนถึงวันที่10ก็คือวันพรุ่งนี้หลังจากนั้นนะคะ11ถึง27ค่ะคุณก็จะได้เป็นนี่ค่ะใหญ่มากเป็นผ้าห่มลายเดียวกันกับเมื่อกี้เลยมันก็จะมีความแบบน่ารักเนี่ยสีสันสดใสไม่สามารถกางให้เห็นแบบเต็มๆได้หมดจริงๆนะคะก็เลยจะต้องมาเป็นส่วนๆแบบนี้นะแต่ไปดูรูปเต็มๆได้ที่เว็บไซต์ของ Sephora นะคะอันนี้ก็คือ 4,500 หลังหักส่วนลดในวันที่11ถึง27ก็จะได้ของอันนี้ไปแทนนะคะเพราะว่าแต่ละช่วงของมันจะไม่เหมือนกันถ้าเกิดอยากได้ทั้งหมดก็ต้องแบ่งซอยย่อยช้อปปิ้งกันไปนะคะ28ตุลาจนถึง3พฤศจิกาอันนี้ได้อันนี้ไปเลย
อันนี้เป็นโทสค่ะโทสน่ารักแบบนี้เอาไปใส่ข้าวของไปไหนมาไหนเพื่อนจะต้องอิจฉาเพราะว่ามันน่ารักมากจริงๆอันนี้ก็คือ28ตุลาจนถึง3พฤศจิกาและอีกอันนึงนะคะจะมีในวันที่4จนถึง12พฤศจิกายนนะคะเป็นทัมเบลอร์หน้าตาน่ารักมากๆจริงๆนะคะอันนี้ไม่มีของจริงอยู่นะคะเดี๋ยวจะค่อยไปช็อป 4,500 หลังหักส่วนลดใดๆแล้วรับทัมเบลอร์กลับมานะคะคือของหลากหลายมากๆในแต่ละช่วงนะคะที่เขาจะแจกให้เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ10ปีของเซฟอราในประเทศไทยนั่นเองนะคะเอาจริงๆแล้วในเซฟอรานะคะยังมีแบรนด์อีกเยอะมากนะคะเคาน์เตอร์แบรนด์ก็เพียบนะคะมีทั้ง exclusive brands ที่เป็นสกินแคร์เป็นเมคอัพอีกหลายแบรนด์ที่มุมยังไม่ได้พูดถึงเพราะว่าอย่างที่บอกถ้าพูดถึงทุกแบรนด์ก็คือวิดีโอนี้ไม่น่าจะพอมันน่าจะยาวมากๆนะคะเราก็เลือกแต่ตัวที่แบบเราได้ใช้ได้ลองได้ชอบจริงๆนะคะมาแนะนำคุณผู้ชมกันให้ช็อปในช่วงนี้กันเนาะเพื่อเป็นการฉลองการที่คุณกับดิฉันเนี่ยเป็นบิวตี้จังกี้ที่ช้อปปิ้งจับจ่ายผลิตภัณฑ์ในเซฟอราอยู่แล้วส่วนใครที่ยังไม่เคยไปช็อปที่เซฟอรานะคะไม่ต้องกังวลไปว่าของในเซฟอรามีแต่ของแพงจริงๆแล้วเซฟอราแบรนด์เองนะคะเฮาส์แบรนด์ของเขาเนี่ยมีของดีแอบอยู่เยอะมากๆแล้วก็มาในราคาน่ารักลิปหลักร้อยอะไรอย่างเงี้ยแป้งก็ไม่ได้แพงเลยนะคะเซฟอราแบรนด์เองจริงๆมองไปคิดว่าเดี๋ยวคงต้องมาทำวิดีโอแยกต่างหากว่ามันมีของดีอะไรแอบอยู่บ้างอยากให้ใครที่ยังไม่เคยไปเซฟอราหรือห่างหายจากการไปเซฟอรามาสักพักแล้วนะคะลองกลับไปช็อปไปเล่นไปเดินลองผลิตภัณฑ์อย่างสนุกสนานกันได้ในช่วงครบรอบ10ปีของเซฟอรานี้กันนะคะมุมเองซึ่งเป็นหนึ่งใน beauty lover แล้วก็เป็นคนที่รักเซฟอรามากๆจริงๆนะคะเข้าห้างทีไรเป็นต้องแวะนะก็ขอ happy 10th anniversary สำหรับเซฟอรา Thailand ของเรากันด้วยละกันนะคะยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามว่าปลายปีนี้จะมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างที่ติด favorite of the year ที่มาจากเซฟอราก็ละกันรับรองว่ามีเยอะไม่ต้องสืบนะคะยังไงก็รอกันได้นะคะวันนี้ขออนุญาตไปพักดื่มน้ำรับประทานอาหารทำอะไรก่อนนะคะเพราะว่าคลิปมันยาวมากจริงๆแล้วดิฉันก็เริ่มเหนื่อยแล้ว Enjoy shopping สวัสดีค่ะ